ในปัจจุบันนี้เฮาได้เห็นบทบาทการนำใส่ในส่วนของระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ทางภาคพื้นดินโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยปืนใหญ่ในแบบต่างๆซึ่งถือว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการนำใส่อยู่ในสงครามขัดแย้งหลายๆแห่งทั่วโลกตลอดถึงสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างทหารรัสเซียและก็ยูเครนในปัจจุบันโดยในคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกันกับอีกหนึ่งระบบปืนใหญ่หลักแก่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีการใส่งานประจำการอยู่ในกองทัพของไทยซึ่งบ่ได้มีการเปิดเผยโดยเฉพาะเมนูปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer ที่ได้รับการบริจาคช่วยเหลือโดยทางด้านสหรัฐซึ่งรายละเอียดจะเป็นไหนเฮามาติดตามกันในตัวไปนี่นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทางด้านสหรัฐจะมีการดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันกับบรรดาประเทศพันธมิตรของตนเองหลายประเทศบ่เว้นแม้แต่บรรดาประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือทหารกองทัพของไทยซึ่งในแต่ละปีจะดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกันกับทหารสหรัฐเป็นประจำโดยทางสหรัฐก็จะมีการค้นเอาในส่วนของระบบอาวุธอุปกรณ์ในแบบต่างๆของตนเองเข้าสู่ปฏิบัติการการฝึกซ้อมในเขตพื้นที่ภูมิภาคของปาฟนโดยชฟอร์แมนในรูปแบบของสงครามขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับทหารเวียดนามซึ่งอาจจะแตกต่างจากสงครามที่เกิดขึ้นในตะเวนออกกลางที่ทหารสหรัฐนั้นเคยปฏิบัติงานมาซึ่งในปฏิบัติการการฝึกซ้อมในแต่ละปีทหารสหรัฐก็จะค้นเอาระบบอาวุธในแบบต่างๆโดยชฟอร์แมนในส่วนของหน่วยปืนใหญ่ทางภาคพื้นดิน M777 Howitzer ก็เข้าร่วมปฏิบัติการการฝึกซ้อมเป็นประจำซึ่งในปัจจุบันนี้นอกจากทหารสหรัฐจะมีการใส่งานปืนใหญ่ในรุ่นนี้แล้วทหารกองทัพของไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการได้รับมอบและก็มีการนำใส่อย่างลับๆซึ่งบ่มีการเปิดเผยเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในด้านเหตุผลด้านความมั่นคงเนื่องจากว่าการนำใส่ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์บางชนิดนั้นบ่จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อกับบรรดาสื่อสาธารณะยิ่งถ้าหากว่าระบบอาวุธชนิดดังกล่าวนั้นมันเป็นระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยยิ่งจะต้องมีการปกปิดในแง่ของการนำใส่จำนวนการประจำการเพื่อบ่ให้ฝ่ายศัตรูนั้นรับรู้หรือว่าเข้าถึงข้อมูลการนำใส่ซึ่งในปัจจุบันก็ยังบ่สามารถที่จะยืนยันหรือว่าสรุปจำนวนตัวเลขการนำใส่ในส่วนของหน่วยปืนใหญ่แบบ M777 ที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพของไทยได้อย่างชัดเจนแต่ที่แน่ๆในปัจจุบันจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยและก็หายสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ทางทหารของไทยที่เขาได้มีการหายสัมภาษณ์ต่อกับทหารสื่อสมัครข่าวโดยเขาระบุว่าอาวุธดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบอาวุธปืนใหญ่แบบโฮวิเซอร์ที่สหรัฐนั้นมีการจัดส่งและก็ช่วยเหลือสนับสนุนให้กับทหารกองทัพของยูเครนแต่ว่าในปัจจุบันระบบอาวุธชนิดดังกล่าวก็มีการประจำการอยู่ในกองทัพของไทยเช่นเดียวกันซึ่งเขาเองก็พยายามในการเปิดเผยในส่วนของจำนวนตัวเลขสำหรับการนำใส่หน่วยปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer โดยหน่วยปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวนี่ถือขนานนามว่าเป็นหน่วยปืนใหญ่ที่มีความแม่นยำสูงที่สุดรุ่นหนึ่งของสหรัฐที่มีการออกแบบขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตและก็ขายให้กับบรรดาประเทศพันธมิตรหลายประเทศก็นับตั้งแต่ทั้งด้านออสเตรียและก็แคนาดาโคลอมเบียอินเดียซาอุดิอาระเบียยูเครนและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยจุดเด่นของมันก็คือลูกปืนใหญ่แบบน้ำวิธีที่มีความแม่นยำสูงพอๆกันกับระบบจรวดมิสไซล์แต่ว่าปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปืนใหญ่ที่มีต้นทุนการผลิตหรือว่าค่าใส่จ่ายค่อนข้างที่จะสูงเมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับหน่วยปืนใหญ่โฮวิเซอร์ในรุ่นอื่นๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นปืนใหญ่สนามแบบหลักแก่ก็ตามโดยประวัติการนำใส่ในส่วนของหน่วยปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer ปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวนี่มีการผลิตขึ้นมาในช่วงปี2005และก็ถือนำใส่อยู่ในสงครามขัดแย้งหลายแห่งทั่วโลกสงครามอัฟกานิสถานสงครามอิรักสงครามซีเรียสงครามเยเมนตลอดถึงสงครามขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทหารรัสเซียและก็ยูเครนในปัจจุบันโดย M777 Howitzer มีขนาดลำกล้องอยู่ที่155มิลลิเมตรระยะยิงหวังผลที่มีประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ21ถึง25กิโลเมตรแต่ว่าสามารถยิงไกลสูงสุดได้ถึง40กิโลเมตรหรือประมาณ25ไมล์โดยหน่วยปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวนี่สามารถนำมาปรับใส่กับการนำใส่ในส่วนของลูกปืนใหญ่นำวิธีที่มีระบบการนำล่องแบบ GPS ซึ่งมันมีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงและก็มีอัตราการยิง7หอบต่อนาทีซึ่งเมื่อจะมีการประเมินขีดความสามารถของหน่วยปืนใหญ่ในรุ่นนี้เปรียบเทียบกับหน่วยปืนใหญ่แบบ D30 ที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพของลาวเฮาและก็กัมพูชีรวมทั้งในฝั่งของเวียดนามและก็กองทัพของเมียนมาปรากฏว่าปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer มีความทันสมัยและก็ได้เปรียบกว่าปืนใหญ่ในแบบต่างๆที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ